เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากองค์การสะพานปลานะครับเขาเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน9อัตราด้วยกันตำแหน่งที่รับนะครับ1ตำแหน่งวิศวกรอัตราเงินเดือน 15,890 บาทจำนวน3อัตรานะครับคุณสมบัติเพศชายหรือหญิงอายุไม่เกิน35ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัครนะครับและถ้าเป็นเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วนะครับ2วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตนะครับทางด้านโยธาอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิตทางด้านโยธาวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะครับทางด้านเทคโนโลยีก่อสร้างนะครับสามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD ได้นะครับมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษและคุณสมบัติอื่นๆตามข้อกำหนดขององค์การสะพานปลานะครับ2ตำแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อมอัตราเงินเดือน 15,890 บาทจำนวน1อัตราคุณสมบัติเพศชายหญิงมีอายุไม่เกิน35ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัครและถ้าเป็นเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วนะครับ2วุฒิปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตด้านสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเคมีวิศวกรรมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทุกสาขานะครับ3ตำแหน่งนักบัญชีอัตราเงินเดือน 15,890 บาทจำนวน1อัตราคุณสมบัติเพศชายหญิงอายุไม่เกิน35ปีนับถึงวันปิดรับสมัครและถ้าเป็นเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วนะครับวุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชีถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษนะครับสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word Microsoft Excel ได้นะครับ4ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน3อัตราเงินเดือน 15,000 บาท1อัตราคุณวุฒิชายหรือหญิงอายุไม่เกิน35ปีนับถึงวันรับสมัครและถ้าเป็นเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วนะครับวุฒิปริญญาตรีทางด้านบัญชีพาณิชยศาสตร์บริหารธุรกิจการเงินการจัดการเศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องถ้ามีความรู้ด้านกฎหมายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word Microsoft Excel ได้นะครับ5ตำแหน่งนิติกร3อัตราเงินเดือน 15,890 บาทจำนวน1อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเพศชายหรือหญิงมีอายุไม่เกิน35ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัครและถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วนะครับวุฒิปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์บัณฑิตใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word Excel ได้นะครับ6ตำแหน่งบุคลากร3อัตราเงินเดือน 15,000 บาทจำนวน1อัตราคุณสมบัติเพศชายหรือหญิงอายุไม่เกิน35ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัครเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วนะครับวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิตนะครับบริหารทรัพยากรบุคคลวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word และ Excel ได้นะครับ7ตำแหน่งช่างก่อสร้าง2อัตราเงินเดือน 1,150 บาทจำนวน1อัตราเพศชายหรือหญิงอายุไม่เกิน35ปีนับถึงวันปิดรับสมัครวุฒิปวส.นะครับสาขาก่อสร้างโยธาและช่างเทคนิคนะครับการรับสมัครสอบผู้สนใจนะครับขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกการเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กรเลขที่149ถนนเจริญกรุง58แขวงยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่25ตุลาคม2562ในวันและเวลาราชการนะครับครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารกับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ